เรามารับชมกันนะคะว่าดวงการเงินของท่านที่เกิดราศีธนูประจำเดือนกันยายนนี้ดวงการเงินของท่านเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวแม่หมอบีบไพ่พรหมยานนะคะเลือกไพ่ออกมา3ใบค่ะมารับชมกันเลยว่าเอ๊ะดวงการเงินของท่านที่เกิดราศีธนูเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกนะคะได้พระราหูนะคะไพ่พระราหูเนี่ยก็บ่งบอกให้ทราบว่าตัวของท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเลยกล้าตัดสินใจในด้านเงินทองนะคะแต่ไพ่พระราหูเนี่ยเขาจะมีในด้านของความลุ่มหลงมัวเมาดังนั้นท่านที่เกิดราศีธนูนะคะต้องระมัดระวังควบคุมดูแลระบบบัญชีรายรับรายจ่ายของท่านเนี่ยให้ดีเสร็จแล้วล่ะค่ะนะท่านจะต้องคอยดูแลระบบบัญชีระบบภาษีระบบรายรับรายจ่ายการบริหารการเงินต่างๆของท่านเนี่ยให้อย่างดีนะคะท่านที่เกิดราศีธนูดูสิคะว่าไพ่ใบที่2เนี่ยเขาบอกว่าอะไรโอ้โหพระแม่คงคาแต่ถึงอย่างไรก็ตามในเดือนกันยายนนี้การเงินการทองของท่านไม่ขาดมืออย่างแน่นอนค่ะและยิ่งตัวท่านเองมีการบริหารการจัดการในด้านการเงินอย่างดีเยี่ยมแล้วยิ่งส่งผลให้การเงินการทองมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยและห้ามตัดสินใจที่รวดเร็วฉับไวจนเกินไปนะคะห้ามวู่วามห้ามใจร้อนห้ามบุ่มบามจนเกินไปนะคะเพราะเวลาที่เราอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีเนี่ยนะคะท่านผู้ชมจะทำให้การตัดสินใจต่างๆของเราเนี่ยเกิดความเสียหายดังนั้นเนี่ยไม่ให้วู่วามไม่ให้ใจร้อนเป็นอันขาดท่านที่เกิดราศีธนูนะคะตลอดเดือนกันยายนนี้ค่ะกลับสวัสดีทุกๆท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับแม่หมอเบพรหมยานกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่หมอเบพรหมยานภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูโดยแม่หมอเบพรหมยานได้นำไพ่พรหมยานของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกมานำเสนอให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันนะคะเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแม่หมอเบไพ่พรหมยานขอเลือกไพ่ออกมาจำนวนทั้งสิ้น12ใบแทนตัวท่านที่เกิดราศีธนูทุกคนทั่วโลกนะคะที่เกิดระหว่างวันที่1ธันวาคมถึงวันที่31ธันวาคมสามารถเข้ามารับชมคลิปนี้ได้นะคะถือว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดราศีธนูค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะดูซิว่าไพ่พรหมยานเนี่ยของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกบอกอะไรดีๆนะคะบอกความรับจักรวาลดีๆให้กับท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยได้รับชมได้รับฟังกันท่านผู้ชมคะไพ่ชุดนี้เนี่ยนะคะท่านอาจารย์พรหมยานเนี่ยได้ใช้ระยะเวลาในการสร้างจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยถึง7ปีเลยทีเดียวนะคะโอ้โหไพ่ใบแรกเนี่ยได้ไพ่กระไรทองปราบชาละวันนั่นหมายความว่าในเดือนกันยายนเนี้ยนะดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยนะคะมีในด้านของการแข่งขันมีในด้านของการสรรสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวในเดือนกันยายนนี้ท่านไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยอย่างแน่นอนนะคะในเดือนกันยายนนี้ท่านต้องมีในด้านของการศึกษาเรียนรู้พัฒนาในด้านของความรู้ความรอบรู้นะคะหากท่านใดที่ใช้ในด้านของภาษาก็ต้องนำตัวเองเข้าไปศึกษาเรียนรู้เช่นภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษารัสเซียภาษาอาหรับภาษาญี่ปุ่นเป็นต้นนะคะในเดือนตลอดเดือนกันยายนนี้อยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ได้นะคะต้องศึกษาเรียนรู้นะคะมีในด้านของการพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้มีความเก่งมีความสามารถเนี่ยอยู่ตลอดเวลานำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับ
คุรุครูบาอาจารย์นำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆ นะคะจึงจะสามารถดำเนินการในด้านต่างๆที่ตัวท่านสรรสร้างและลงมือทำให้เกิดความสำเร็จเนี่ยได้นะคะไพ่ชาละวันเห็นไหมคะต้องศึกษาต้องเรียนรู้ไม่มีวิชาไม่มีความรู้ก็ไม่สามารถลงไปปราบจระเข้ได้นะคะดังนั้นต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะตลอดเดือนกันยายนนี้ท่านที่เกิดราศีธนูโอ้โหได้ไพ่พระแม่อุมาค่ะอยู่ในตำแหน่งการเงินค่ะท่านผู้ชมจึงบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านที่เกิดราศีธนูตลอดเดือนกันยายนนี้ท่านสามารถบริหารจัดการด้านการเงินได้เป็นอย่างดีควบคุมดูแลในด้านของระบบภาษีระบบบัญชีระบบรายรับรายจ่ายเนี่ยได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะห้ามอย่าลืมนะห้ามวู่วามห้ามใจร้อนนะคะการตัดสินใจอะไรที่รวดเร็วเกินไปโดยที่ไม่มีการวิเคราะห์หรือไม่หยุดคิดสักนิดหนึ่งนะคะเกิดผลเสียได้ค่ะดังนั้นเนี่ยห้ามรีบห้ามวู่วามห้ามใจร้อนทำสิ่งใดก็ตามให้มีความละเอียดระออมีความรอบคอบมีความสุขุมพิลภาพเอาไว้ให้มากๆนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของท่านที่เกิดราศีธนูพอดีเลยคือตัวท่านเป็นผู้ที่มีทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยท่านจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่วู่วามไม่ใจร้อนไม่รีบนะคะดังนั้นเนี่ยใช้คุณสมบัติพิเศษข้อนี้ของตัวท่านนำมาใช้ในด้านของการบริหารการเงินให้ดีต่อมาค่ะได้ไพ่เทพพฤหัสบดีโอ้โหไพ่ใบนี้นะคะบ่งบอกให้ทราบว่าคุณแม่ของตัวท่านเป็นสุขภาพที่แข็งแรงนะคะคุณแม่มีสุขภาพพันธะไม้ที่แข็งแรงนะคะญาติพี่น้องก็ให้การผลักดันให้การสนับสนุนดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมด้วยเช่นกันค่ะรวมทั้งเพื่อนสนิทมิตรสหายนะคะก็มีความจริงจังจริงใจกับตัวท่านที่เกิดราศีธนูค่ะนะคะไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกให้ทราบว่านางฟ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยเป็นอย่างดีเยี่ยมด้วยเช่นกันท่านคงเคยได้ยินนะคะว่าบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยบ้านหลังนี้อยู่แล้วมีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคั่งดังนั้นท่านที่เกิดราศีธนูคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่ห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยของตัวท่านเนี่ยให้เหมาะสมนะคะมุมใดเนี่ยที่เขาวางเข้าของเกะกะโลกเลยเนี่ยให้เก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะนะจะได้ไม่มีสิ่งใดมากีดขวางการเดินทางของเงินนะคะท่านผู้ชมต่อมาค่ะโอ้โห3ใบแรกนี่ก็ความหมายดีในทุกใบเลยนะคะแต่ว่าไพ่ไก่ทองปราบชาละวันเนี่ยก็บอกเลยนะให้ตัวเองเนี่ยมีการพัฒนาศึกษาเรียนรู้เพิ่มความรอบรู้นี่อยู่ตลอดเวลาค่ะจึงมีโอกาสประสบความสำเร็จจึงมีโอกาสชนะนะคะต่อมาค่ะได้ไพ่พระรัศมีไพ่บอกว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยนะคะโดยเฉพาะท่านที่กำลังทำธุรกิจข้ามชาติทำธุรกิจระหว่างประเทศหรือท่านที่กำลังจะเดินทางไปยังต่างประเทศเนี่ยนะคะมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ซึ่งอยู่ปลายทางค่ะการติดต่อเจรจาการพูดคุยในครั้งนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จรวดเร็วได้ดั่งใจนึกคิดของท่านนะคะโอ้โหเรียกว่าหยิบจับสิ่งใดลงมือสร้างทำสิ่งใดประสบความสำเร็จและได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลเนี่ยทุกวงการนะคะสิ่งที่มาเสริมเนี่ยให้ตัวท่านประสบความสำเร็จมากๆยิ่งขึ้นคือการสร้างมันสร้างความดีนะคะมันสร้างบุญมันสร้างกุศลมันสร้างความเป็นสิริมงคลเนี่ยให้กับตัวท่านเองเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะโอ้โหถือศีลกินเจได้ยิ่งดีนะคะและในเดือนกันยายนนี้ก็ใกล้เทศกาลกินเจเข้ามาแล้วทุกทีนะคะท่านที่เกิดราศีธนูสามารถรับประทานเจหรือกินเจได้เนี่ย3วัน5วัน7วัน9วัน11วันนะคะเป็นสิ่งที่ดีเลยนะทำให้ตัวท่านเนี่ยรู้สึก
สบายท้องสบายกายสบายใจมีจิตใจที่อิ่มเอิบอิ่มเอมใจด้วยเป็นสิ่งที่ดีเนื้อตัวก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะต่อมาเท้าวิรุณ6โหเป็นความโชคดีของท่านที่เกิดราศีธนูไพ่ใบนี้เขาบ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านเองนะคะสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วลูกหลานเนี่ยน่ารักทุกคนนะสำหรับท่านใดที่มีบริวารนะคะมีลูกน้องนะคะลูกน้องบริวารก็ให้การผลักดันให้การสนับสนุนมีความมุ่งมั่นมีความตั้งอกตั้งใจในด้านหน้าที่การงานเนี่ยอย่างเต็มที่เขาเหล่านั้นเนี่ยทำงานให้ตัวท่านเนี่ยนะด้วยความตั้งใจนะคะและสำหรับท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่มีบุตรยังไม่มีธิดานะคะในไพ่ก็บ่งบอกให้ทราบว่าตัวท่านเองก็สามารถที่จะบริหารจัดการดูแลงานควบคุมดูแลการงานต่างๆเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมนะคะและสำหรับท่านที่เกิดราศีธนูสำหรับท่านใดที่มีไอเดียใหม่ๆมีโครงการใหม่ที่ต้องการสรรสร้างให้เขาเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาในไพ่ก็บอกว่าตัวท่านเองมีโอกาสสรรสร้างสิ่งนั้นเรื่องราวเหล่านั้นให้เกิดขึ้นและประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวท่านด้วยค่ะนะคะโอ้โหได้เท้าวิรุณ6นี่ไม่ต้องกลัวนะคะประสบความสำเร็จเนี่ยอย่างแน่นอนเลยทีเดียวต่อมาค่ะพระพรหมฤาษีบอกแล้วไงคะว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยเป็นไงคะดวงดีตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้เลยทีเดียวเนื่องจากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การผลักดันให้การสนับสนุนตัวท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยเป็นอย่างดีนะคะไปเหนือร่องใต้ได้การเดินทางปลอดภัยและอุบัติเหตุไม่มีค่ะสำหรับท่านใดที่ช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองอาจจะอ่อนกำลังอ่อนแอหรือรู้สึกว่าความคิดไอเดียต่างๆของท่านเนี่ยยังไม่ได้ดั่งใจหรือทำสิ่งใดแล้วรู้สึกต้องการในด้านของอาวุธความรอบรู้นะคะหรือในด้านของวิทยาฐานะต่างๆให้นำตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะนะนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่มันศึกษามันเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะสร้างในด้านของวิทยาฐานะให้กับตัวท่านเนี่ยมากๆนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความรักใคร่เมตตาปราณีตัวท่านนะคะเห็นไหมเรียกว่าดวงเนี่ยมีโอกาสที่ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนและได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเป็นอย่างดีตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะท่านที่เกิดราศีธนูโอ้โหไพ่สวยงามมากๆค่ะนะคะอ้อไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกให้ทราบด้วยนะคะว่าการหมั่นสร้างบุญหมั่นสร้างกุศลการปฏิบัติธรรมการสร้างเสริมบุญบารมีต่างๆเนี่ยเขาสามารถเข้ามาผลักดันนะคะพลังงานดีๆพลังงานบางอย่างเนี่ยเขาสามารถเข้ามาผลักดันส่งเสริมทำให้ตัวของท่านที่เกิดราศีธนูชีวิตนะคะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยได้อย่างง่ายเลยทีเดียวนะคะได้อย่างราบรื่นเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะกุมารทองโอ้โหไพ่ใบนี้นะคะท่านผู้ชมท่านเนี่ยเป็นความโชคดีตลอดเดือนกันยายนนี้ค่ะท่านที่เกิดราศีธนูบุคคลรอบข้างนี้นะคะนะบุคคลในครอบครัวน่ารักกับท่านทุกคนเห็นไหมแล้วก็บุคคลในสังคมให้การต้อนรับให้การผลักดันสนับสนุนท่านเนี่ยทุกคนนะคะเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับตัวท่านแถม3ใบนี้นะคะยังได้คู่ครองที่น่ารักนะคะยังมีโอกาสได้พบกับเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนที่น่ารักอีกโอ้โหนะคะดวงของท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยดวงดีตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ค่ะนะคะหุ้นคนรักคนพิเศษก็เป็นไงมีความเข้าอกเข้าใจในตัวท่านเนี่ยเป็นอย่างดีนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่มีบุตรเนี่ยไพ่ชุดนี้เขาบ่งบอกให้ทราบเลยนะว่าคนรักคนพิเศษของท่านเนี่ยอยากมีบุตรกับท่านนะอยากมีบุตรกับท่านเอาละค่ะเดี๋ยวเบยิ้มสี่คลายใจนะคะเดี๋ยวแม่หมอเบย์พรหมญาณนะคะใช้ไพ่อีกชุดหนึ่งนะคะเป็นชุดที่2เป็นไพ่พรหมยานเหมือนกันจะดูว่า
คู่ของท่านที่แต่งงานแล้วนะคะเดี๋ยวจะเลือกไพ่ออกมา3ใบค่ะดูว่าคู่ของท่านที่แต่งงานแล้วเนี่ยคู่ของท่านเป็นอย่างไรคิดอะไรอยู่นะคะโอ้โหไพ่สวยนะคะท่านผู้ชมไพ่เขาบ่งบอกให้ทราบว่าคู่ของท่านเนี่ยบางทีนะมันก็มีบ้างนะคะบางครั้งก็อารมณ์ดีบ้างอารมณ์เสียบ้างนะคะอยากจะอยู่ห่างๆกันบ้างแต่ดวงก็ไม่สามารถที่จะอยู่ห่างเหินกันได้นะคะเป็นเนื้อคู่คู่ครองกันเนี่ยโดยแท้นะแล้วแต่บางทีก็ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงไม่ชอบที่จะสูงสิงนะคะหรือบางท่านอยู่บ้านเดียวกันไม่ค่อยพูดคุยกันดังนั้นต้องเพิ่มในด้านของความเป็นกัลยาณมิตรให้ดีเพิ่มในด้านของความรักความโรแมนติกให้มากๆพูดคุยกันเนี่ยให้เยอะๆให้ระลึกถึงในวันแรกที่เริ่มรักกันนะคะนึกถึงวันใหม่ๆที่เริ่มรักกันนะคะง่ายๆเลยวันที่รับประทานอาหารเนี่ยด้วยกันนะคะให้นึกถึงบรรยากาศดีๆเหล่านั้นเอาไว้เสมอนะคะนะคู่ของท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยเป็นคู่แท้จริงเลยนะคะเรียกว่าเป็นคู่แท้นะคะนะโอ้โหไพ่สวยงามสำหรับท่านที่โกรธกันงอนกันมานานเป็นสัปดาห์แล้วนี่นะคะมีโอกาสคืนดีกันนะคะนะแล้วก็มีโอกาสร่วมทำธุรกิจด้วยกันร่วมทำในด้านของการงานต่างๆเนี่ยด้วยกันเด้อนะคะท่านผู้ชมต่อมาค่ะเดี๋ยวเบนะคะแม่หมอเบพรหมยานนะคะจะเลือกไพ่ออกมาอีก3ใบมาดูว่าคู่ของท่านที่เป็นแฟนกันมานานแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะดูซิเขาเป็นอย่างไรนะคะดูซิว่าคู่ของท่านเป็นอย่างไรแม่หมอเบพรหมยานเลือกไพ่ออกมา3ใบแล้วนะคะโอ้โหไพ่สวยงามมากๆเห็นไหมเนี่ยเป็นเนื้อคู่คู่ครองกันเลยนะคะอยู่ด้วยกันแล้วมีการผลักดันมีการส่งเสริมกันนะอยู่ด้วยกันแล้วรวยนะคู่นี้นะคะดังนั้นเนี่ยต้องคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่กันมากๆนะคะแสดงความรักกันให้เยอะๆบอกรักกันทุกวันเห็นไหมในไพ่เนี่ยควรจะต้องมีการบอกรักกันทุกวันนะคะนะความรักหรือการพัฒนาการในด้านของความรักเติมเต็มความรักให้แก่กันในทุกๆวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีความรักของตัวท่านเองก็จะมีความแนบแน่นใกล้ชิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปในทุกวันนะคะมีโอกาสแต่งงานนะในไพ่บอกเลยว่ามีความชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยให้มีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ในด้านของความรักเนี่ยให้มากขึ้นมากๆยิ่งขึ้นในทุกๆวันสำหรับคู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานในไพ่บอกเลยว่ามีเกณฑ์การแต่งงานนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวแม่หมอบีพรหมยานเลือกไพ่ออกมาอีก3ใบค่ะเราก็จะมาดูว่าคู่ที่ยังไม่มีแฟนนะผู้ที่ยังไม่มีแฟนนะดูสิไพ่เขาแนะนำว่าอะไรโอ้โหไพ่สวยงามนะคะเป็นจังหวะและเป็นโอกาสที่ดีแล้วสำหรับท่านที่เกิดราศีธนูในเดือนกันยายนนี้นะคะมีโอกาสได้คู่เห็นไหมคะโอ้โหได้ไพ่พระนางสุรัสวดีเห็นไหมคะตัวท่านต้องทำไมคะลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวของตัวเองเนี่ยให้มีความหล่อความเท่ความสวยความงามนะคะมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ตัวเองเนี่ยเป็นพิเศษและเปิดโอกาสของตัวเองเนี่ยให้มีฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเข้ามานะคะให้มีคนพิเศษเนี่ยเข้ามานะคะและยังได้ไพ่ของเบ้งอีกนะคะไพ่ของเบ้งนี่ก็บอกว่าท่านต้องให้ในด้านของความชัดเจนในเรื่องนี้มีความสนอกสนใจในเรื่องนี้ให้มากเป็นพิเศษนะคะท่านที่เกิดราศีธนูนะคะสำหรับบางท่านอาจจะเล่นๆอย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะกับไพ่ชุดนี้นะคะเพราะเวลาเราลงมือทำหรือสรรสร้างสิ่งใดๆก็ตามนะคะเราต้องมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะคะให้สมกับท่านที่เกิดราศีธนูนะเพราะเนื่องจากตัวท่านเองเป็นผู้ที่ทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะตัดสินใจที่เฉียบขาดและแหลมคมนะท่านที่เกิดราศีธนูต่อมานะคะเดี๋ยว
แม่หมอเบบพรหมยานนะเลือกไพ่ออกมาอีก3ใบค่ะมารับชมกันว่าพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนของตัวท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแม่หมอเบได้ใช้ไพ่อีกชุดหนึ่งนะคะคนละชุดกับที่เลือกมาใน12ใบในตอนแรกนะคะได้ไพ่แล้วนะคะโอ้โหพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนของตัวท่านเนี่ยเขาเป็นไงเขาค่อนข้างจะมีอารมณ์ร้อนเห็นไหมคะเป็นผู้ที่ต้องมีความเป็นตัวของตัวเขาอะสูงนะคะและเขาเป็นผู้ที่มีในด้านของความเฉลียวฉลาดไหวพริบดีเนี่ยมากเพียงแต่ว่าเขามีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นเนี่ยท่านที่เกิดราศีธนูเวลาอยู่ใกล้ๆกันต้องคอยดูแลคอยเอาอกเอาใจใส่กันนะคะมั่นใจในฝีมือของเขาแล้วก็ให้โอกาสกับพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนของท่านนะคะนะเขาจะดึงศักยภาพในด้านดีของเขาเนี่ยออกมาพัดช่วยในด้านของการพัฒนากิจการพัฒนาในด้านของการงานหรือสิ่งที่ตัวท่านเนี่ยได้ร่วมกันพัฒนาเนี่ยได้ดีมากๆยิ่งขึ้นนะคะนะท่านที่เกิดราศีธนูนะคะก็ต้องมีความเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยให้มากๆยิ่งขึ้นเอาละค่ะเรามาดูไพ่ใบต่อมานะคะท่านผู้ชมได้เทพธิดาแมงป่องค่ะโอ้โหไพ่ใบนี้นะคะเขาก็บ่งบอกให้ทราบว่าท่านที่เกิดราศีธนูเองต้องมีความระมัดระวังในด้านสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องข้อเรื่องกระดูกนะคะโดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่สะโพกจนลงมาถึงขาแข้งเลยนะคะนะต้องมีความระมัดระวังนะท่านใดที่ทำงานแล้วต้องยืนนานๆเนี่ยพยายามเคลื่อนกาย เดินไปทางนั้นบ้างทางโน้นบ้างนะคะอย่ายืนอยู่กับที่นานๆเพราะจะทำให้ตัวท่านรู้สึกปวดเมื่อยนะคะตั้งแต่สะโพกเนี่ยหลังนะสะโพกยันลงไปขาเลยนะคะนะให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่บ่อยๆและพอถึงชั่วโมง coffee break ชั่วโมงเบรกตัวท่านต้องนำตัวเองเนี่ยออกไปตามสวนยอมออกไปดูสวนสาธารณะหรือตามสวนเล็กๆนะคะที่องค์กรของท่านเนี่ยได้จัดเอาไว้นะคะออกไปดูสวนหย่อมนะเป็นการรีแลกซ์ถึงเวลาเบรกเวลาพักผ่อนก็ต้องเบรกและพักผ่อนนะคะท่านที่เกิดราศีธนูนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยโหแม่หมอเบย์พรหมยานเนี่ยเคยปวดหลังค่ะยืนนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงปวดหลังนะคะตั้งแต่หลังเล้าลงมายังขาเลยนะคะแล้วก็ทำใหเราเนี่ยทำงานแบบไม่สะดวกจะก้มจะเงยก็ไม่สะดวกเลยนะคะดังนั้นท่านที่เกิดราศีธนูต้องคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพพรรณนามัยที่เกี่ยวข้องกับการปวดเมื่อยปวดตัวเนี่ยให้มากๆเป็นพิเศษนะคะต่อมาค่ะพญาครุฑกับนางกากีเห็นไหมคะไพ่ใบนี้นะคะก็บ่งบอกให้ทราบว่าที่อยู่อาศัยของท่านเป็นยังไงคะมีนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองเนี่ยเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงอยู่แล้วมีเสน่ห์ค่ะนะใครไปใครมาก็ชอบที่จะมาที่บ้านหลังนี้นะคะดังนั้นเนี่ยท่านต้องมีการจัดห่วงจุ้ยให้เหมาะสมทำบ้านของท่านเนี่ยให้สะอาดนะคะและโดยเฉพาะจุดไหนมุมไหนที่เขาวางข้าวของเกะกะโลกไปหมดเนี่ยให้เก็บใส่ลังใส่กล่องไปสิค่ะนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราต้องการจะทำงานชิ้นที่2ชิ้นที่3จะได้สามารถหยิบงานนั้นขึ้นมาดำเนินการได้อย่างง่ายดายและทำให้ตัวเราเองมีในด้านของความคิดไอเดียเนี่ยพรั่งพรูออกมาแบบง่ายๆด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะคอยดูแลในด้านของความสะอาดสะอ้านหิ้งพระหิ้งเจ้าเนี่ยคอยปัดฝุ่นออกให้ดีนะคะอย่ารอจนถึงช่วงเดือนเมษานะคะท่านผู้ชมเห็นไหมบ้านหลังนี้อยู่แล้วดีนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะพญาราชสีโอ้โหบอกแล้วไงคะว่าดวงของดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยในเดือนกันยายนนี้ดวงท่านดีมากนะหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จทำสิ่งใดก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าเนื่องจากตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความสุขุมพีรภาพกล้าติด
กล้าตัดสินใจกล้าลงมือทำและพุ่งไปข้างหน้านะคะมีความกล้าหาญและกล้าที่จะพุ่งไปข้างหน้าบางท่านบอกว่าโหยิ่งสูงยิ่งหนาวแต่นะที่นี้เนี่ยไม่ใช่นะคะยิ่งสูงยิ่งมองเห็นอะไรเยอะเห็นไหมคะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยในด้านของธุรกิจการงานนะคะของท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยดำเนินการไปได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวเกณฑ์การเดินทางไปยังต่างประเทศของท่านก็ปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีนะคะอ้อเมื่อกี้พูดไม่จบนี่นะคะเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนเป็นไงคะโอ้โหไปแบบว่าไม่ได้ทันเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะคะการเดินทางปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีต่อมานะพระนางสุพรรณมัจฉาไพ่ใบนี้นะคะเขาบ่งบอกให้ทราบว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยมีโชคมีลาภโดยเฉพาะตัวท่านเนี่ยมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ตัวเองดีมากเป็นพิเศษนะคะพอดูแลตัวเองดีและมันพัฒนาศักยภาพหาความรอบรู้ให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะจึงสามารถมีความสามารถดีๆมีไอเดียดีๆและจึงสามารถไปช่วยเหลือคนอื่นได้ค่ะนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมคงเคยได้ยินนะคะเวลาที่เราเนี่ยขึ้นเครื่องบินพนักงานสายการบินจะอธิบายเลยค่ะหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นบนเครื่องบินนะคะเราต้องนำสายออกซิเจนเนี่ยมาสวมให้ตัวเราก่อนนะคะท่านผู้ชมต้องช่วยเหลือชีวิตตัวเราก่อนหลังจากนั้นเราจึงนำสายออกซิเจนเนี่ยนะคะไปช่วยคนใกล้ชิดเช่นลูกภรรยาสามีคนใกล้ชิดเราเนี่ยต่อไปได้ดังนั้นต้องทำไมคะรักตัวเองดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองให้ปลอดภัยให้รอดปลอดภัยเสียก่อนนะคะและจึงสามารถไปช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะโอ้โหท่านผู้ชมค่ะพระพิฆเนศค่ะท่านผู้ชมคะไพ่ใบนี้นะเขาบ่งบอกเลยนะดวงของท่านที่เกิดราศีธนูทำสิ่งใดหยิบจับสิ่งใดมีโอกาสประสบความสำเร็จตลอดเดือนกันยายนนี้ค่ะเป็นจังหวะเป็นโอกาสเป็นช่วงที่ดีมากๆสำหรับดวงท่านที่เกิดราศีธนูเห็นไหมคะโอ้โหอย่าลืมนะคะให้ลุกขึ้นมาศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวเองเนี่ยให้มากๆนะพัฒนาศึกษาเรียนรู้ในทุกด้านที่ตัวท่านเองมีความต้องการในด้านการเงินมีโอกาสจับเงินก้อนเงินใหญ่นะคะห้ามวู่วามห้ามใจร้อนเท่านั้นเองนะคะและตัวท่านเองก็เป็นที่รักใคร่ของบุคคลต่างๆอยู่ที่ไหนก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคั่งเจ้าที่เจ้าทางนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยเป็นอย่างดีหากมีโอกาสถือศีลกินเจนะคะปฏิบัติธรรมมันสร้างบุญมันสร้างกุศลอยู่ในศีล5ศีล8ก็ยิ่งส่งเสริมตัวท่านให้มีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยนะคะสำหรับลูกน้องบริวารนะคะบุตรหลานเนี่ยน่ารักไม่ดื้อไม่รั้นกับท่านนะคะแถมซ้ำยังสรรสร้างสิ่งดีๆเนี่ยให้เกิดขึ้นกับท่านสร้างความสบายอกสบายใจให้กับท่านด้วยการที่ท่านเอาตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการทุกวงการเป็นประโยชน์กับตัวท่านและท่านสามารถนำสิ่งที่ได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่นำสิ่งที่ได้มาจากครูจากครูบาอาจารย์มาแบ่งปันให้กับทุกๆคนในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ได้นะคะแบบไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวของท่านด้วยนะคะทำให้อ้อท่านมีโอกาสได้บุตรด้วยนะคะสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วในเดือนกันยายนนี้นะคะและตัวท่านเองมีโอกาสที่จะมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยนะคะด้วยจากตัวของท่านเองนะคะเกณฑ์การเดินทางไปยังต่างประเทศไปเหนือร่องใต้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองนะคะและการงานของท่านตลอดเดือนกันยายนนี้สำหรับท่านที่ไปสอบเทสไปสอบเพื่อรอรับการสัมภาษณ์หรือไปสอบสัมภาษณ์เพื่อรอรับการเรียกให้ไปทำงานเนี่ยมีโอกาส 100% ด้วยนะคะท่านที่เกิดราศีธนูตัวท่านเองมีโชคมีลาภนะคะ
อย่าลืมนะคะในเมื่อดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยดวงดีอย่างนี้อยู่แล้วให้หมั่นสร้างบุญหมั่นสร้างกุศลรักษาศีลอยู่ในศีล5นะคะท่านใดถือศีล8ได้ยิ่งเป็นการดีนะคะและแม่หมอเบพรหมยานก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูจบลงแล้วค่ะแม่หมอเบพรหมยานต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของแม่หมอเบพรหมยานโดยเฉพาะชาวเยอรมนีชาวอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์ออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสลาวกัมพูชาเวียดนามฮ่องกงคอเรียพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามให้กับแม่หมอเบพรหมยานก่อนจากกันแม่หมอเบพรหมยานขอให้ทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับแม่หมอเบไพพรหมยานกันครั้งต่อไปกราบสวัสดีค่ะ